เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ This Land Is My Land ในพาร์ทที่3นะครับนี่คือแผ่นดินของข้ากับการต่อต้านของโอมันตูนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมแต่ก่อนจะต่อเนี่ยเดี๋ยวขออัปเดตเหตุการณ์ล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้นั้นผมย้ายที่อยู่เดิมลงมาแล้วนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยเราอยู่บนเขานะครับถ้าใครจำได้แต่ตอนนี้ผมอยู่ใกล้กับริมน้ำฮะนี่เลยด้านหน้าเรามีความเป็นธรรมชาติโคตรอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยไปลบเซฟเดิมนะครับผมเอาจริงแบบจงใจเลยฮะไม่ค่อยชอบที่อยู่เก่าอ่ะขอลบดีกว่าแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ตรงเซฟนี้ฮะนี่อยู่ใกล้กับทางน้ำข้างๆก็คอกม้าการล่าสัตว์ครับจุดนี้บอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์โคตรอ่ะแล้วก็อยู่รับตาจากข้าศึกด้วยนะเนี่ยเอาจริงรอบตัวมีแต่ป่าครับเออธรรมชาติแบบผมชอบเลยอ่ะแล้วอยู่ใกล้น้ำไงประเด็นนี่แหละที่สมบูรณ์แบบนะครับโอเคมัน ทำให้ผมเนี่ยมีจิตใจอยากเล่นเกมมากขึ้นนะครับเออดูสิทางน้ำยาวๆผมเกิดตรงจุดนี้คุณผู้ชมเห็นป่ะนี่เลยเน่ตรงนี้ครับเป็นทางน้ำเลี้ยวจุดนี้ตอนแรกเนี่ยเราอยู่ตรงจุดนี้มั้งถ้าใครจำได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมออกแล้วเข้าเซฟใหม่นะครับไอ้ตรงแผนที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยจากตอนแรกจุดนี้เป็นที่เอนโดด้าแล้วก็ชาโกโนอะไรเงี้ยมันก็สลับกันมั่วไปหมดเลยนะครับมันวนๆน่ะนะใช่ครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเซฟใหม่มั้งทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนนะครับส่วนผมก็มาอยู่ตรงจุดนี้เป็นซ้ายบนนะครับจุดนี้น่าจะโอเคสุดๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่แล้วก็ทรัพยากรเพิ่มแล้วกันนะครับผมจะไปโจมตีตรงแคมป์นี้ก่อนเลยแคมป์โฟเรสที่โบดัวนะครับจัดไปไปฮะอยู่แค่ประมาณสักกี่เมตรเนี่ย300เมตรครับต้องการใช้ม้าไปเลยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบอุดมสมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าจุดเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลจากทรัพยากรมากๆนะครับอย่างเช่นพวกยาแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆนะอยู่โคตรไกลอ่ะมันผมขี้เกียจวิ่งฮะเอาจริงก็เลยเล่นใหม่ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะครับโอเคไปเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมด้านหน้าอีก250เมตรคิดว่าเป็นค่ายแคมป์เล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแคมป์สังเกตการเดี๋ยวเข้าลึกๆเนี่ยจะเป็นแคมป์ใหญ่แล้วครับโอเคจัดไปเนี่ยเห็นป่ะดงหญ้าผ่านกวางเมื่อกี้มาโคตรธรรมชาติเลยเนี่ยจะไม่ย้ายอยู่จุดนี้ได้ยังไงเลยครับมันต้องมาแล้วโอเคเราเข้าเขตแอเรียแคมป์แล้วนะครับผม2คนฮะไปรีบจัดเลยดีกว่าใจเย็นๆนะพ่อหนุ่มอย่ามีใครหันมานะเว้ยกำลังทำสตูกวางอยู่สินะเรียบร้อยจุดนี้ซึบโอเคเจอหมัดตะปูเข้าไปครับอันนี้เป็นการแนะนำอีกแล้วไม่แนะนำดิไปซะโอเคหมดครับจุดนี้เคลียร์แล้วเราไปต่อดีกว่าต่อไปฮะก็เช็คพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก่อนนะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับที่ไบนอยคินไบนอยคินนะครับไปเลยไปค้นหาข้าศึกก่อนดีกว่าไม่ต้องฟาร์มของครับผมไม่เอาฮะไม่เอาด้วยเอาดิเราเชื่อในวิถีโบราณครับผมใช้แต่อาวุธดาบมีดแล้วก็คันธนูเท่านั้นครับที่จำเป็นมีแค่นี้เอาแล้วนะรอบๆนี้เฮ้ยทางนี้หมีฮะผมเจอหมีเฮ้ยรู้สึกว่าตอนล่าสุดของเราเนี่ยไม่มีหมีแต่ตอนนี้เจอหมีครับเห็นป่ะมันมีความเป็นธรรมชาติโคตรอ่ะปะทะกับหมีดีกว่าไปแล้ว1ดอกหมีเจ็บมั้ยน่ะ2ดอก3ดอก4อ๋อเลือดมันแสดงครับเลือดพี่แกยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยแหละแต่ดูลูกดอกดิเข้าเบ้าตา2ดอกเข้าหลังสาหัสพอสมควรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับค่อยกลับมาเราต้องไปหากิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยมาทำด้วยทำเป็นกระสุนนะครับมี2ตัวกวางอีกพึบเลยเฮ้ยผมเริ่มถูกใจตรงนี้แล้วว่ะกวางเป็นฝูงครับเห็นป่ะบนเขานู่นๆๆๆนั่นน่ะฝูงใหญ่มากตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเป็นฮาเร็มเลยอ่ะเฮ้ยขาดหมาป่าหมูป่ากระต่ายแค่นั้นครับทุกอย่างจะครบแล้วโห
รู้สึกพอใจขึ้นเยอะเจอไหมเนี่ยจุดนี้มีแคมป์ข้าศึกเปล่าเหมือนจะยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปจุดไฟก่อนไหมตรงทางสายหลักนะครับโอเคก็ต้องย้อนมาตรงนี้ไปเลยระหว่างทางก็สำรวจธรรมชาติด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้คุณผู้ชมเนี่ยดูไปพร้อมกับผมนะครับนี่คือ first impression เหมือนกันนะผมก็เพิ่งเห็นนะครับตอนแรกที่ใครจำได้มันโล่งจัดอะโล่งจนไม่รู้จะมองอะไรนะโอเคแต่นี่มันมีความซับซ้อนหน่อยนะของระบบนิเวศเอ้ยนี่ครับคุณผู้ชมฮะผมเจอเป็น trading port ก็คือโซนแลกเปลี่ยนเว้ยทำการค้าได้แต่จุดนี้อาจจะอยู่ไม่ค่อยนานว่ะต้องหาของไปแลกกับเขาอะซึ่งเราไม่มีเลยนะครับก็ไปตัวเปล่าไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเขามีวิถีชีวิตเนี่ยยังไงกันบ้างนะครับผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันไม่เคยมาครับ trading port เอาจริงไม่เคยมาเลยจุดนี้โซนโล่งครับเป็นที่อยู่ของชนเผ่าเพื่อนเราที่ดีมากเนี่ยแต่ก็โล่งไปไม่ดีนะหาของยากครับจะหวัดดีเขาหน่อยไหมแต่หวัดดีไปก็คงไม่ได้อะไรมั้งหวัดดีพวกทักทายก่อนนายจะเข้าร่วมกับเราป่ะถามก่อนนะฮะโอมันตูหวัดดีจอยไหมจอยไหมเขาไม่จอยนะฮะจนกว่าแคมป์ผมเนี่ยจะมีทหาร2คนนะครับแล้วแคมป์ผมมีเอ้ยผมมี7คนเลยนะครับนี่แต่เขาไม่จอยว่ะคนเกินมั้งผมว่าแล้วแคมป์7คนแบบนี้เดี๋ยวผมส่งเขาไปทำงานดีกว่านะฮะใช่แล้วเราจะแอดคำสั่งแอดออเดอร์ไปหาอะไรดีเอ่ยไปหาเอ็นดีกว่าใช่ฮะหาเอ็นมาสัก10นะครับคอนเฟิร์มคำสั่งนี่แหละจัดไปหาเอ็นให้หน่อยครับส่งไป1คนครับก็เหลือ6เลยครับที่แคมป์ไปหาเอ็นมาเอามาทำเป็นฮันเตอร์โบนะครับผมต้องการฮันเตอร์โบมากเดี๋ยวจะอัพสกิลฮันเตอร์โบด้วยเป็นธนูนักล่าอย่างดีโอเคเทรดดิ้งพอร์ตใกล้ๆนี่ครับตรงถนนสายหลักนี่ไปพวกเราไปดูหน่อยซิว่าชาวตะวันตกเขาทำอะไรกันที่เทรดดิ้งพอร์ตตามทางน้ำนี่ไปคงไม่เจอต้องขึ้นเขาครับนั่นแหละเจอละเอ้าอ๋อนี่มันเป็นอินเดียนแดงป่ะเอ้ยไม่ใช่คุณผู้ชมเป็นชาวตะวันตกครับแล้วเขาไม่ยิงเราด้วยอ่ะเป็นคนดีสินะมาแลกเปลี่ยนหนังกันไหมถามก่อนเขาว่ามีอะไรบ้างนายมีอะไรมาเปลี่ยนบ้างอ่ะเขามีแอปเปิลโอ้โหเนี่ยครับเต็มเลยก็เป็นปืนส่วนใหญ่นะถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องหาของไปเปลี่ยนกับเขาผมมีแค่ธนูอ่ะเอาป่ะธนูยังไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยครับถ้ามันเปลี่ยนได้เนี่ยจุดนี้จะขึ้นเป็นสีนะฮะแต่ก็น้ำหนักเราไม่ค่อยโอเคงั้นไม่เป็นไรครับต้องไปหาของมาเปลี่ยนนะอะไร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 อ๋อมาป่าฮะยิงดิพวกยิงดิพวกโอ้ผมฟันเองก็ได้วะสหายไม่ยิงกับสหายต่อยกับหมาป่าโอ้โอ้โหกว่าจะยิงได้พวกคุณเอ้ยหนีไม่โดนเราได้เนื้อหมาป่ามาครับนึกว่าเขาจะไม่ช่วยเราซะแล้วเนี่ยโอเคขอบใจมากพ่อหนุ่มไปต่อครับอ๋อนู่นดูหนึ่งดูสองกระจายพี่แกยิงไปยิงไล่หมาป่าหมาป่าเนี่ยตัวป่วนจริงนะเออครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาวะข้ามันข้ามันผมเชื่ออยู่จอยเนี่ยหมาป่ากัดครับหมาป่ากัดแล้วก็ตายฮะเปลวเนื้อก่อนหมาป่าบุกครับเอาละได้เนื้อมาหรือก็จะได้เอ็นด้วยโปรตีนเนี่ยฆ่าหมาป่าแล้วเราจะได้เอ็นมาด้วยนะครับโอเคต่อไปครับเราจะไปตรงไหนต่อดีรู้สึกว่าทางใต้เมื่อกี้นี้มีแคมป์เล็กๆอยู่แต่เราจะไปเช็คทางเหนือก่อนแล้วกันนะครับแต่ทางเหนือเนี่ยถ้าผมไปก็เท่ากับว่าเราจะไปที่ซัดพัวโนงั้นไม่เอาดีกว่าเราจะต้องลงใต้ครับเหมือนเดิมไปคลองพื้นที่ก่อนไงโอเคครับเจอกันทางใต้นะโอเคคุณผู้ชมครับแล้วผมก็มาถึงนะฮะตรงบริเวณจุดนี้เลยนี่แหละBy Noiskin จุดนี้มันคือแคมป์ของข้าศึกครับแล้วตอนนี้พี่แกเหมือนจะกำลังไม่ระวังตัวเลยเราจะเข้าไปฆ่ามันกันไปผ่านมาแล้วอ่ะก็ต้องเอาหน่อยจะปล่อยไว้ได้อย่างไรล่ะมาล่าสัตว์ล่ากวางตรงนี้ไม่ได้นะนี่มันถิ่นของข้าเลยครับเราต้องแสดงความเป็นเจ้าของด้วยไล่พวกมันไปด้านหน้า1ตัวอยู่ไกลจากเพื่อนฝูงด้วยนะครับเหมือนจะหันหลังอย่าหันมานะพ่อหนุ่มเควิน
เควินใจเย็นๆจังหวะนี้ปัดตะปูเสื้อดีมากแล้วก็แบกศพครับแบกศพไปวางที่อื่นก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันเนี่ยจะเห็นนะวางตรงจุดนี้แล้วกันนะครับหลับตาแล้วมั้งเดี๋ยวเช็คของก่อนว่ามีอะไรน่าโดนบ้างของมีปืนอันนี้ลูกซองเอาแต่กระสุนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จดหมายเผื่อมีภารกิจนั่นไงภารกิจมาเลยครับผมภารกิจเนี่ยให้เราโหไปไกลเลยฮะไปที่แคมป์ลีคอมตันโอ้อยู่จุดไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนไงให้เราไปฆ่าแอธานนะครับโหตำแหน่งไหนก็ไม่บอกให้ชัดนะเราก็ต้องไปด้นสดหาเองครับหรือไม่ก็ถามถ่ายจากไอ้คนพวกนี้เลยครับคงใจเอกใจแล้วว่าเพื่อนหายไปไหนนะครับแบบนี้เราต้องสกิลล่อมันหินโยนเอกใจป่ะลูก3โอ้โหมาจากไหนกันวะเนี่ยดูเยอะจัดประหลัดบอกเยอะมากเอาหินเอาดิโยนไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะเดินไปอ่ะเอกใจหน่อยเฮ้ยแล้วก็ถ้าไม่เชื่อนั้นเราจะเห่าหอนเป็นหมาป่าหลังเข้าปะไม่เข้านะเดี๋ยวก่อนเลยก็เนี่ยมันจะเจอเราครับเมื่อกี้นี้โอเคส่วนใหญ่เนี่ยจะนอนกันเพราะว่ามันดึกแล้วจริงครับก็ในเมื่อออกมาคนเดียวแบบนี้จะรออะไรเลยครับเข้าสู่โหมดสังหารรับตาคนแล้วด้วยอย่าเห็นข้านะเว้ยกระโจนเสือบตายโอเคมันต้องช้าๆใจเย็นครับเอาไปซ่อนไว้หลังกองฟางนี่ดีกว่านั่นแหละคือถ้าเราทำน็อกเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวข้าศึกมาเจอเรานะครับมีปืนนี้อยู่เอากระสุนมาเอาปืนไว้ดีกว่าเผื่อไว้ปืนเนี้ยค่อนข้างจะแรงนะครับแรงมากดาเมจประมาณ84อ่ะกระสุนนัดเดียวนะแรกก็หายากหน่อยตัวรัตเวนมันหายเลยครับไปเลยขอแบบสเตลไม่แตกแล้วกันนะไปแบบเนิบเนียนๆอย่างตัวยืนอยู่เจอแล้วรอบๆเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มได้นะครับไปคอนมีข้าวโพดว่ะฟาร์มได้หมดอ่ะนั่นไงกำลังเดินวนกำลังสับสนกับชีวิตสินะ4ตัวลุกมามึงพร้อมใจเหลือเกินเราหนึ่งตัวเดินวนน่ะบรรยากาศตอนคืนต้องนอนได้แล้วผมจะหอนแล้วกันนะฮะหอนเอาอะไรวะเตรียมตัวซวกโอเคน็อก นี่แหละของจริงเออเพื่อนหายป่ะอยู่ในพงหญ้าไม่มีใครเห็นแน่นอนครับเอาละเราฆ่าแบบจงแจ้งนี้เลยนะเรียกนี่ก่อนเดินไหมไม่เดินครับเนี่ยไอตัวที่มันบักๆอย่างเงี้ยแหละน่ากลัวจังหวะหันหลังค่อยเข้านะเฮ้ยจะยืนทำไมวะเนี่ยเอาละปัสสปูแล้วก็นี่โอเคไอเนี่ยคงบั๊กนะครับแต่ก็ตายแล้วแหละแล้วก็นี่จิ้มเขาให้มันบั๊กนอนเว้ยคุณผู้ชมครับแต่มันท่าเดินวนนะฮะแล้วก็นี่ไอแดงคาเรียบส่วนไอบักปอบนี่ขอจับแล้วกันนะครับบอกข้อมูลเข้ามาเอ้ยไม่ทันแล้วหลังเข้าต้องบวกตัวโอเคเอ้าไอนี่ตื่นแล้วเหรอผมว่าผมเข้าแล้วนะโอ้จะถามข้อมูลสักหน่อยนะครับถามไม่ทันมันตื่นหมดแล้วแล้วก็จุดนี้เคลียร์แล้วฮะเคลียร์เห็นป่ะสว่างเลยครับผมทำผมเสียวเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วนะก็ขอฟาร์มเป็นกระสุนไปใช้เล่นๆก่อนแล้วกันนะครับส่วนแอร์ซุปหม้อนี้ศัตรูกวางใช่ไหมถ้าเราจะอะไรเนี่ยกันพาวเดอร์แอดเข้าไปนะครับใส่ไฟไม่รู้อะไม่มีนะครับก็ปล่อยไว้จุดนี้เราฆ่าเรียบครับกระสุนปืนพกไม่เอาครับแล้วก็นี่ต้องการกระสุน .75 แค่นั้นพอนะครับผมเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย
ไอ้ปืนนี้เอ้ยน่าใช้มากผมโคตรอยากใช้อ่ะรีพิเตอร์นะครับโมเดลปี1874เนี่ยน่าโดนครับอยากได้มานานแล้วแล้วก็ทิ้งปืนเก่าเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ใช้ดาเมจอันเนี้ยแรงกว่าก็จริงครับแต่มันใส่กระสุนเนี่ยค่อนข้างช้าซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับโอเคทิ้งไปแล้วนะเอาล่ะแล้วก็ปืนนี้นี่เลยฮะใครดูหนังเรื่อง The Last Samurai บ้างครับที่พระเอกตอนแรกเนี่ยมันใช้ให้ดูอะนานแล้วกระสุนปืนนี้เป็น .58 นะครับดีมากโอเคแล้วก็รอบๆนี่เราสามารถฟาร์มได้ยาวๆนะครับแต่ผมก็เหมือนเดิมอะคงไม่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าส่วนจะไปต่อนั้นผมจะไปต่อที่คาทาด้านะครับเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเลยไปคาทาด้ากันคุณผู้ชมครับไปคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมก่อนจะไปที่คาทาด้านะครับปรากฏว่าผมเจอภารกิจเราเว้ยมันผุดขึ้นมาตรงนี้พอดีฮะเนี่ยเป็นเควสของเราครับถ้าเราจัดการตรงจุดนี้ได้เราจะได้สกิลพอยต์มา 1,000 เลยเอาวะต้องไปอะครับผมมาขนาดนี้แล้วอันเนี้ยได้จากจดหมายมาถ้าใครจำได้ตอนแรกมันจะระบุว่าไม่ทราบตำแหน่งแต่ตอนเนี้ยเราเจอตำแหน่งเลยครับอยู่ใกล้บ้านเราโคตรเลยงั้นคาทาด้าลาก่อนไม่เอาด้านบนก่อนดีกว่านะฮะบริเวณไม้นี่เอาละเว้ยเจอไหม80เมตรครับด้านหน้าต้องระวังหน่อยนะไงข้าศึกเจอเลยครับเป็นเต็นท์นี่แหละจุดเป็นเต็นท์เข้าสู่แอเรียเรียบร้อยปะลงเข้าไปหาเขาดูซิว่ามันจะมีกี่ตัวนะครับต้องระวังด้วยนี่ก็เช้าตู่แล้ววิ่งผมเห็น2ตัวครับโอเค2ตัวเอามันใช้คันธนูเว้ยเอามาจากไหนวะตายซะเรียบร้อยปาดคอโอ้โหปาดคออีกตัวนึงอันนี้ขอยิงแล้วกันนะครับ1ไม่โดนว่ะโอ้โหกระจายเลยครับเฮ้ยไอ้นี่เอาเรื่องนี่ว่ะอีกทีนึงเรียบร้อยคอมพลีทครับเควสคอมพลีทด้วยจบฮะหมดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันยิงเรากระเด็นเลยอะระเบิดเหรอหรือว่ามันยิงเข้าตรงนี้วะตรงไฟเนี่ยเอาเลยครับในนี้มีของไหมที่ต้องการกระสุน .58 ไม่มีเลยธนูไอรอนแอโร่แสดงว่ามันต้องไปฆ่าชนเผ่าอะไรมาบางอย่างแน่ๆเลยครับผมเอาแล้วกันนะครับแล้วก็เอ็นเนี่ยเอ็นสำคัญมากจะเอาไว้สร้างธนูนะครับผมโอเคแค่นี้พอก่อนแล้วกันนะครับส่วนไอตัวนี้ได้ข่าวมีธนูครับเป็นโบแบบโบแปลกๆเลยอะโบดาเมจ65โอ้โหโคตรแรงอะแรงกว่าโบวูเดนของเราอีกนะครับจัดเลยมันธนูใหม่นี่ว่ะได้ของใครมาวะเนี่ยงั้นของเก่าไม่เอาฮะของเก่าดาเมจ36เองใช้ของใหม่ดีกว่าเฮ้ยเสียงมันหมีเลยไม่มีนะปลอดภัยครับไปต่อเอ้ยจุดนี้เอ้าเฮ้ยเราจัดการจุดนี้ได้ก็ได้พื้นที่เลยครับเพิ่มเติมมาแล้วโอ้โหอย่างสุดนะดีครับไม่ต้องเหนื่อยด้วยงั้นต่อไปเราจะไปที่คาทาด้ากันดีกว่าจัดเลยฮะขอไปเอาม้าก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ถึงจุดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าผมคือ1จุดนะครับแล้วก็ทางด้านใต้ฮะก็คืออยู่ในแถวบริเวณนี้ที่มันเป็นเงาๆอยู่นี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงจุดนี้ก่อนนะครับถ้ามันเป็นแคมป์ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะปิดฉากคลิปนี้ด้วยการไปสู้กับหมีกันครับโอเคไปจุดนี้นะฮะด้านหน้าเรานี่เองเข้าแอเรียแล้วโอเคเป็นแคมป์เล็กๆนะครับผมเดี๋ยวขอลองของใหม่หน่อยซิว่ามันจะโหดไหมของใหม่อันนี้นะครับเฮ้ยแต่ผมว่าธนูเนี่ยเก็บไว้ใช้กับหมีดีกว่าปะมันเป็นธนูหัวเล็กด้วยไงไอรอนแอโร่เลยอ่ะเก็บไว้ใช้ยิงหมีน่าจะสะใจกว่านะครับนักล่าไงพรานป่าโอมันตูมี2ตัวนะครับเราจะเก็บไอตัวเสื้อขาวก่อนไอ้งอกวันนี้งอกฮัลโหลนี่เจอขวานโทมาฮอคข้าหน่อยเป็นไงแล้วก็จุดนี้กำลังช็อกอยู่สินะนี่ไงเราเจอหมัดตะปูเข้าไปจุดนี้เคลียร์เรียบร้อยต่อไปก็ลงใต้ตรงที่ผมมาร์คนะครับนี่เลยนี่ครับตรงจุดนี้จัดไปครับคุณผู้ชมเคยเห็นหมีหรือเปล่าครับเห็นหมีไหมฮะมันกำลังเดินตามผมอยู่นะครับผมจะสู้กับมันเนี่ยท่ามกลางใต้แสงจันทร์นะครับ
พูดแล้วก็เอาเลยดีกว่าดอกแรกยิงก่อนฟัวมาแล้วอ่ะหน้าสะบัดไปดินี่ล่ะดอก2เดี๋ยวขอรักษาระยะห่างก่อนนะครับตรงจุดนี้กำลังดีลงมามาบวกกันขาพร้อมเลยครับนี่สุดท้ายเอ้ยมันวิ่งเข้ามาว่ะมันวิ่งมาหนีป่ะนี่โอเคหมีตายครับเรียบร้อยโอ้โหผมได้ธนูเนี่ยคืนหมดเลยแล้วขอดูดังหมีก่อนได้หมีเนี่ยได้เอ็นแล้วก็เนื้อมานะครับแต่มันยังมีอีกครับพวกนี้ไอ้พวกหมีเนี่ยมันอยู่กันด้านหน้าครับผมรู้ลังมันแล้วครับว่าลังมันเนี่ยอยู่ไหนกันเราจะไปสู้กับหมีนั่นไงนั่นไงมันวิ่งมาแบบบ้าคลั่งไม่เอาดิหนีมาโอเคเสื้อโอ้สู้กับหมีใต้แสงจันทร์จะไปไหนเรียบร้อยครับโหเฮ้ย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 ไอ้นี่ขอตั้งตัวก่อนได้ป่าวนี่เฮ้ยคนอุ้มใจเย็นเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนก่อนครับมันต้องเอาปืนล่าหมีพอมันตบผมเจ็บมากอ่ะเดี๋ยวซื้อกับหมีมันตบมาโคตรเจ็บเลยครับวิ่งทะลุด้วยไงประเด็นเฮ้ยทะลุอ๋อปืนหมดว่ะเวรแล้วฮะแบบนี้น่าจะไม่รอดโอเคโหปืนผมนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับผมจู่ๆก็ลูกหมดซะงั้นมาเลยหมีเอ็งติดใช่ไหมข้ารู้โอ้ยโอ้โหสับเป็นเลโกลัสอะสับเป็นเลโกลัสเลยนะฮะมันพุ่งเข้ามาเฉยเลยโอเคแล้วถึกว่าเลือดผมหมดตัวเลยครับเนี่ยไอตัวนี้ตำพิษเลยนะมันเป็นหมียักษ์หลังแดงนะฮะไอพวกบ้าอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับเราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนละกันนะฮะวันนี้เรียกว่าตอนท้ายเนี่ยระทึกมาอีก1 2 3 4ยอมแล้วไปแล้วเด็กดอกนึงนะผมได้อีกดอกครับต้องรอมันขึ้นที่สูงก่อนโอ้จะบอกลาซะหน่อยไม่ได้บอกลาแล้วเนี่ยขึ้นมามันขึ้นไม่ได้นี่ไงล่ะเอ้ยอ้าวใครบอกขึ้นไม่ได้วะเนี่ยมาเป็นตัวเลยครับ โอเคผู้ชมฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ตอนต่อไปโอเคมันเลิกตามเลย ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบกันนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับผมลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าไปเลยครับ